ัสดีครับผมอาจารย์นดำแบรดชอว์นะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่สถานีกรุงเทพหรือที่รู้จักในชื่อว่าหัวลำโพงนั่นเองนะครับซึ่งที่รู้จักในชื่อว่าภาษาอังกฤษก็จะใช้ตัวย่อ AKA ย่อมาจาก also known as we're at Bangkok Railway Station AKA หัวลำโพงสถานีกรุงเทพมีรูปแบบสถาปัตยกรรมในสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรเนซองส์นะครับ Bangkok Railway Station's design was influenced by architecture from the Italian Renaissance ซึ่งคำว่า Renaissance ที่มักจะเขียนด้วย R ตัวใหญ่เนี่ยก็จะแปลว่ายุคทองหรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในทวีปยุโรปตรงกับช่วงเวลาประมาณศตวรรษที่14ถึง17นะครับซึ่งรูปแบบหลังคาครึ่งวงกลมโค้งทรงกระบอกผ่าซีกเนี่ยก็ลักษณะคล้ายกับสถานีรถไฟในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะครับในส่วนของลวดลายที่ประดับตกแต่งเนี่ยก็มีความงดงามโดยเฉพาะเพดานเป็นไม้สักสลักลายนูนหาชมได้ยากThe ceiling was adorned with wood bas-relief engraving. ซึ่งคำว่า adorn ก็จะแปลว่าตกแต่งให้สวยงามนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่นะครับก็คือนาฬิกาบอกเวลาที่ติดไว้อยู่ด้านหน้าส่วนบนสุดของหลังคานะครับมีอายุเก่าแก่104ปีเท่าๆกับตัวอาคารของสถานีเลยนะครับ The station has a 104-year-old grand clock on the top of the facade. It's as old as the building itself.ซึ่งคำว่า facade เนี่ยก็แปลว่าส่วนหน้าของอาคารนะครับยังไงก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ